วันหนึ่งนอนงับอากาศเผลอหลับรู้สึกสะเทือนตรงหน้าผากตัวหนักเหมือนจะออกจากร่างแล้วนึกเรียกลุงออกสักพักก็เข้าสู่ปกติครับเป็นเพราะอะไรครับผม ก็เอาเป็นว่านะคุณนาทีนะฮะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันผมว่านะคนไหนก็ตามที่มีสิ่งที่เป็นของดีอยู่ในตัวเนี่ยครับเวลานอนไปจะเป็นฝันร้ายมันจะมีตัวช่วยให้สังเกตไหมครับเหมือนกับเราดูละครดูหนังเจอผู้ร้ายในความฝันมันจะมีผู้ดีมาช่วยชุบชีวิตมาช่วยอะไรมันจะมีตัวช่วยให้แปลว่าสิ่งที่อยู่ในกายในใจแล้วก็ในสมองหรือว่าในจิตเราเนี่ยมันจะมาช่วยของมันเองครับคงไม่ใช่เป็นลุงออกหรือนึกถึงลุงออกก็คงจะเป็นลักษณะหนึ่งมันหลุดออกมาอาจจะเป็นภาษาคุ้นเคยกับภาษาลุงออกไม่รู้จะนึกถึงใครอ่ะประมาณนั้นเลยลุงออกซะเลยประมาณนั้นเหมือนกับเลยพลาดไปทำนองนั้นหรือเปล่าครับหรือเปล่านะเป็นคำถามย้อนก็ขอให้คิดเชื่อมทีหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเป็นผมสรุปนะฮะก็คือสิ่งที่ของดีอยู่ในตัวคุณเองนะฮะคุณนาทีนะมันจะออกมาเองโดยอัตโนมัตินี่นะขอให้เข้าใจตรงนั้นคิดว่ามันน่าจะเป็นความสมบูรณ์ที่สุดนะครับนะครับ